คุยเรื่อง climate change คราวนี้ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยครับเรื่อง climate change เนี่ยมันมีความเข้าใจไม่เท่ากันนะครับแต่ผมถามคำถามง่ายๆก่อนเพื่อจะให้ผมทราบว่าทุกท่านเนี่ยอยู่ตรงไหนนะฮะเต็มตัวยกมือนะฮะท่านคิดว่า climate change เป็นเรื่องสำคัญสำหรับท่านยกมือครับว้าวมันเยอะจังท่านคิดว่า climate change เป็นเรื่องอนาคตไม่ใช่เรื่องปัจจุบันยกมือฮะไม่ใช่เลยองค์นี้เราคุยกันรู้เรื่องแล้วครับนะฮะคำถามต่อไปครับท่านในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยท่านช่วยลดโลกร้อนยกมือหน่อยฮะมีแอคชั่นโอ้เยอะเลยทำอะไรครับขับรถ EV ปลูกต้นไม้ทำอะไรอีกครับลดขยะทำอะไรอีกครับนี่ซื้อกาแฟมีแก้วตัวเองแยกขยะใช่ไหมครับหลายๆอย่างคือสิ่งที่ผมจะบอกเงี้ยครับว่าเรื่องใครมาเช็คส่วนตัวนะคำตอบ3เรื่องนะผมว่าใครมาเช็คมันสำคัญนะฮะสองผมว่ามันจะอยู่ในชีวิตประจำวันนะครับแน่นอนไอ้เรื่องที่3เนี่ยผมยอมรับว่าไอ้ climate action เนี่ยผมจะน้อยหน่อยนะครับทุกวันนี้ยังขับรถ ICE อยู่เลยนะครับแต่ว่ามันไปโยงกับผู้ที่พูดก่อนหน้านี้ทั้งหมด3คนนะถ้าเกิดเป็นเรือเนี่ยพี่แจนดร.อยู่ผมพูดว่าเอ้ยเราเป็นเรือนะคลื่นมันเยอะมากเลยคือตอนนี้ผมอยู่ในเรือผมเมาเรือแล้วมันหลายลูกเหลือเกินถูกไหมฮะใครไม่เช่นนี่ก็เรื่องนึงนะครับแน่นอนเศรษฐกิจมันหดหู่นะฮะการเจริญเติบโตเนี่ยมีความท้าทายเพราะว่าเราไม่ค่อยเราชินกับแรงงานถูกเราจะไปไฮแวลูเนี่ยเราต้องใช้ทักษะมันต้องใช้การลงทุนอันนี้ก็เหนื่อยนะครับไหนกำลังแรงงานเราก็จะอายุเยอะขึ้นเอจิ้งอีกใช่ไหมครับอันเนี้ยคือทำให้ผมเมาเรือนะฮะแต่ผมจะเมาเรือเพิ่มเพราะว่าผมกำลังจะบอกว่าเรื่อง climate change เนี่ยมันมาแล้วนะครับตอนนี้เราลงทุนเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งคีย์เวิร์ดผมว่าทุกท่านน่าจะอาจจะเคยได้ยินนะครับความสามารถในการแข่งขันนะหรือข้อได้เปรียบหรือว่า comparative advantage ของไทยของภาคเหนือที่เคยมีกันมาเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าโลจิสติกเราอาจจะมีแรงงานที่มีทักษะนู่นนี่นั่นเราอาจจะมีวัตถุดิบธรรมชาติต่างๆนานาที่เป็น comparative advantage ของเราถูกไหมฮะและในอนาคตเนี่ยครับ comparative advantage ตัวนี้มันจะแปลงไปเป็นคำเดียวครับว่าท่านเนี่ย carbon competitive แค่ไหน carbon competitive คืออะไรใช่ไหมในการผลิตในแต่ละเซกเตอร์ของท่านเนี่ยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ท่านสูงหรือต่ำอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่าท่านจะแข่งกับคนอื่นในโลกได้หรือเปล่านะครับโลกมันจะไปทางนั้นย้อนนิดนึงฮะทำไมมันถึงมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะทุกท่านเคยทราบถึงอนุสัญญาเรื่อง climate change ของ UN ใช่ไหมก็มีมานานแล้วเรื่องคาร์บอนเครดิตไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับทำมา30ปีแต่มันไม่สำเร็จนะครับใครเคยได้ยิน Paris Agreement บ้างครับยกมือหน่อยฮะมีอยู่นะครับ2015เนี่ยครับก็รัฐบาลทั่วโลกก็ประชุมกันถูกไหมครับแล้วก็ตกลงว่าเฮ้ยเราต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้ไปให้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเราเลยจุดสำคัญจุดหนึ่งของโลกมาไม่เกิน3อาทิตย์ที่ผ่านมาจุดสำคัญนั้นคืออะไรฮะทราบไหมฮะอุณหภูมิโลกสูงกว่า 1.5 ดีกรีไปแล้วนะครับทิปปิ้งพอยต์ตอนนี้เขาคิดเอาไว้คือ 1.5 ถึง 2เรากำลังขยับไป2นะถ้าเกิดท่านคุ้นชินเนี่ยพอทิปปิ้งพอยต์มาถึงจุดนึงเนี่ยเราไม่รู้แล้วครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสิ่งต่างๆในโลกจะเปลี่ยนไปอย่างมากนะครับจะกระทบกับสิ่งเขาเรียกอะไรฮะชีวิตความเป็นอยู่เรานะครับเพราะนั้นปี2015 Paris Agreement ทุกคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องดึงให้มันไม่ถึง2นะ2องศาคืออุณหภูมิร่างกาย37นะฮะ38กินทาลีนอลแล้วโลกก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถูกไหมฮะแต่มันไม่มียาเท่าไหร่นะครับคราวนี้2015 Paris Agreement มีความสำคัญยังไงผมจะโยงเข้ามาว่า climate change มาถึงเราได้ยังไงนะครับ2015เนี่ยความต่างก็คือว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยคาร์บอนเครดิต
แล้วก็พยายามลดโลกร้อนเป็นความร่วมมือของรัฐบาลใช่ไหมฮะแต่2015เนี่ยมันดึงเอาภาคเอกชนเข้ามาร่วมแล้วนะครับเพราะภาคเอกชนก็เป็นคนปล่อยตัวใหญ่นะครับจาก2015ไล่มาเนี่ยนะครับถ้าคือทาง World Bank เองเนี่ยทำสำรวจว่าให้การพัฒนาประเด็นการพัฒนานะครับที่สำคัญกับคนไทยเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับทำ13เรื่องหนึ่งในนั้นมีเรื่อง climate change นะท่านว่า climate change นี่ไปอยู่แถวๆไหนมี13เรื่องประเด็นการพัฒนาที่สำคัญของประเทศไทย climate change อยู่ที่เท่าไหร่ท่านว่าอยู่ต้นๆ1ถึง5ท็อป5ยกมือท็อป5ท่านว่าอยู่สักประมาณกลางๆยกมือถ้าอยู่ท้ายๆเลยยกมือมันก้ำกึ่งอะเนาะแต่ผลสำรวจออกมาเนี่ย13เรื่องคนไทยให้ความสำคัญเรื่องclimate changeเป็นอันดับที่12แต่ลองดูประเทศอื่นนะครับยุโรปอเมริกาที่ไปยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปนะคน awareness เรื่องclimate changeเนี่ยสูงมากนะครับตัวพลังงานหมุนเวียนหรือว่า renewable energy ใช่ไหมฮะในยุโรปผ่านมา7ปีที่ผ่านมาบวกกับวิกฤตรัสเซียยูเครนซ้ำเข้าไปอีกเขาดันแรงมากเลยนะในการผลิตพลังงานสะอาดนะครับหลายๆประเทศเนี่ยเมืองบางเมืองเนี่ยรันด้วยพลังงานสะอาดไปแล้วอเมริกาเองเนี่ยครับเป็นครั้งแรกครับที่ renewable energy เขาเนี่ยมากกว่า fossil fuel นะครับเพราะมีตัว inflation act ที่ออกมาและดันนะครับการลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดไปเร็วมากคำถามคืออย่างนี้ครับการลงทุนของเขาทั้งหมดเนี่ยใช้เงินไหมฮะเด็ดแน่นอนต้นทุนต่อธุรกิจมีไหมครับมีต้นทุนตรงนั้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบใช่ไหมฮะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันก็โยนมาถึงคำเดียวเลยครับที่ทุกท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือคำว่า CBAM ถูกไหมฮะ CBAM คืออะไรครับ Carbon Border Adjustment Mechanism ไอเดียมันง่ายอย่างนี้ครับน้องๆนักศึกษาอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ว่าในประเทศอย่างยุโรปเนี่ยเห็นว่าคาร์บอนหรือว่าจริงๆแล้วคาร์บอนก็คือตัวย่อคือก๊าซเรือนกระจกถูกไหมก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเขาก็ทำออกคาร์บอนแท็กซ์ออก emission trading system ต่างๆเพื่อกำหนดโควต้าในการปล่อยคาร์บอนนะพอกำหนดเสร็จปุ๊บเนี่ยธุรกิจจะต้องปรับตัวใช่ไหมครับตอนนี้เขาออกมาตรการนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือว่าธุรกิจที่ตั้งอยู่ในยุโรปเนี่ยหนีออกจากยุโรปไปตั้งที่อื่นก็ได้ฉันไม่อยากจ่ายเพิ่มถูกไหมฮะเขาก็เลยบอกว่าต้องทำเป็น border adjustment ละคุณไปตั้งที่ไหนก็ไม่สำคัญแต่ถ้าคุณส่งของกลับเข้ามาขายใน EU ปุ๊บคุณก็จะโดนเซอร์ชาร์จทันทีนะครับถ้าผลผลิตที่คุณเอามาขายเนี่ยนะครับมีจำนวนคาร์บอนที่สูงนั่นหมายความว่าไงฮะต่อให้การผลิตในไทยนะครับมีต้นทุนที่ถูกกว่าซึ่งเคยเป็น comparative advantage ของเราถูกไหมฮะเวลาส่งเข้าไปขายในยุโรปเกิดอะไรขึ้นครับราคาปรับขึ้นเลยเพราะว่าผู้ประกอบการเขาเนี่ยลงทุนในเรื่องพลังงานสะอาดไปแล้วเขามีต้นทุนสูงขึ้นเขาก็คงจะไม่ปล่อยให้สินค้าที่มีคาร์บอนสูงที่ราคาถูกกว่าเข้ามาแข่งถูกไหมฮะอันนี้คือ carbon border adjustment หรือว่า mechanism หรือว่า CBAM เริ่ม5อุตสาหกรรมเฉยๆถูกไหมครับณเวลานี้นะครับพวกเหล็กสตีลต่างๆแต่ว่าทิศทางในอนาคตเนี่ยมันคงจะขยายนะครับเหลือไปดูนาฬิกา15นาทียังไม่ทันเข้าสไลด์เลยนะฮะคงจะไม่ได้ใช้สไลด์แล้วล่ะครับถ้าอย่างเงี้ยนะฮะใจความของมันอยู่งี้ครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยคิดว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะครับหรือว่าเรื่อง climate change ที่เราต้องช่วยกันลดเป็น1นะครับในสมาชิกของโลกเราเนี่ยเราก็ต้องพยายามจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราถูกไหมครับอันนั้นสิ่งที่มันจะตามมาคือว่าเราคงจะต้องออกมาตรการขายเขาคล้ายๆกับเขาออกเป็นคาร์บอนแท็กซ์หรือออกเป็นอิมิชชั่นเทรดดิ้งซิสเต็มคือกำหนดให้แต่ละภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมีโควต้าในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่านี้ใครเกินมานะครับถ้าอยากจะเกินก็ต้องมีตลาดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถไปซื้อนะครับเขาเรียกว่าคาร์บอนออฟเซตนะครับมาได้นะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีคาร์บอนนิวทรัลิตี้เราไม่มีเวลาลงคอนเซปต์พวกนี้นะครับแต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นซึ่งประเทศไทยกำลังคิดอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่อง Climate Change Act นะครับเพื่อจะนำเสนอตัวเครื่องมือ2อันนี้นะครับว่าจะเป็นคาร์บอนแท็กซ์หรือเป็น Emission Trading System
คำถามคือว่าเอาแล้วถ้าผมเนี่ยยังไม่มีเทคโนโลยีที่จะขยับนะครับไปสู่เทคโนโลยีที่คาร์บอนต่ำนะอาจารย์ปิติวัฒน์พูดถึงเรื่องนวัตกรรมนวัตกรรมก็จะเป็นตัวไดรฟ์หลักนะครับว่าการผลิตเนี่ยจะทำยังไงนะครับให้มันมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำนะครับเราเห็นรถ EV แล้วในแง่ขนส่งนะครับวันก่อนผมอ่าน The Economist เขาบอก first electrify the car second electrify factories นะครับก็หมายถึงว่าไฟฟ้าปัจจุบันเนี่ยนะครับภาคอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ความร้อนเยอะในภาคการผลิตความร้อนต่างๆเนี่ยมันเป็น fossil fuels นะครับมันมีเทคโนโลยีแล้วซึ่งจริงๆแล้ว SCG บ้านเราเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยนะครับคือการทำเครื่องgenerate ตัวความร้อนเนี่ย heat ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยโดยใช้ปูนนะครับที่ SCG ผลิตนะครับแต่บริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเขาทำก็คือว่าเขาก็ใช้ไฟฟ้าเนี่ยครับสร้างความร้อนประมาณ 1,000 ดีกรีนะครับแล้วก็ใช้อิฐเนี่ยนะครับเก็บความร้อนทั้งหมดนะครับแล้วก็ใช้ลมเนี่ยเป่านะครับเอาความร้อนเข้าไป generate ให้โรงงานสามารถทำความร้อนแล้วก็ไปใช้ได้แต่ถ้าเทคโนโลยีในภาคอุตสาหในภาคที่คุณอยู่แล้วมันไม่มีขึ้นมาใช่ไหมเราเปลี่ยนไม่ได้การที่จะเปลี่ยนไม่ได้เนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตของคนอื่นมาชดเชยใช่ไหมปกติภาคผลิตผมปล่อยอยู่ร้อยใช่ไหมถ้าผมส่งไปขายยุโรปนึกออกไหมฮะผมก็จะโดนชาร์จเลยแต่ผมบอกเฮ้ยถึงแม้ผมจะลดไม่ได้นะเพื่อนผมมันลดได้ว่ะเดี๋ยวผมไปตลาดคาร์บอนผมขอซื้อคาร์บอนเครดิตจากเขานะฮะเขาขายคาร์บอนเครดิตมาให้ผมเอามาออฟเซ็ตหมายความว่าเอามาลดในส่วนที่ผมปล่อยนะฮะจาก100ผมเหลือ80เป็นต้นอันเนี้ยคือกลไกนะครับที่ World Bank เองก็กำลังพูดคุยกับหลายๆส่วนทั่วโลกนะครับเพื่อจะสร้างกลไกเนี่ยให้มันขับเคลื่อนได้นะครับคราวเนี้ยผมยังไม่ได้เข้าสไลด์เลยแต่ผมก็จะบอกให้ฟังว่าไอ้โลคาร์บอนจริงๆไม่ต้องใช้ซิตี้ก็ได้โลคาร์บอนฟิวเจอร์นะครับlow carbon future ที่ผมจะพูดเนี่ยมันมีอยู่ว่าตอนนี้บริษัทใหญ่ๆท่านจำข่าวได้ไหมตอนที่ท่านนายกไปหา Google Amazon Tesla ใช่ไหมครับท่านนายกกลับมาบอกว่าอะไรจำได้ไหมซึ่งก่อนหน้าท่านนายกไปเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วจาก EEC นะว่าเขาดึงดูดการลงทุนยากเพราะคำถามเดียวที่เขาถามเลยประเทศไทยมีพลังงานสะอาดให้ฉันไหมเนื่องจากอะไรฮะเดี๋ยวอาจารย์มช.จะพูดเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ขององค์กรนะตัวบริษัทเองเนี่ยเขาก็อยากจะดูดีในสายตาผู้บริโภคถูกไหมฮะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าภาคการผลิตของฉันเนี่ยคาร์บอนต่ำหรือคาร์บอนเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับลักษณะที่เขาคอมมิตกับผู้บริโภคแบบนี้นะครับทำให้อะไรฮะมันเกิดดีมานด์ครับที่เขาจะต้องไปซื้อคาร์บอนออฟเซ็ตที่ผมพูดถึงนะครับจึงทำให้เกิดตลาดที่มีดีมานด์และถามว่านะฮะการที่เราจะมีคาร์บอนเครดิตขึ้นมาเนี่ยมันมาจากไหนนะฮะตัวหลักใหญ่ใจความก็คือการใช้พลังงานถูกไหมครับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยตัวสำคัญคือภาคพลังงานใช่ไหมฮะถ้าคุณลดการใช้พลังงานได้นะครับที่ไม่ได้ใช้ fossil fuel หรือว่าพลังงานสกปรกเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วเราก็จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยไปแพ็กเกจครับไปแพ็กเกจเข้ามาขายเป็นคาร์บอนเครดิตเพื่อไปให้บริษัทใหญ่ๆในโลกเนี่ยนะครับที่มีความต้องการเนี่ยซื้อไปนะครับอันนี้ไอตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยได้เปรียบเพราะว่าเราเนี่ยร้อนตับแลบเลยใช่ไหมฮะพลังงานแสงอาทิตย์มากมายเต็มไปหมดถ้าลองนึกสภาพว่าเราสามารถติดรูฟท็อปโซล่าปึ้งในเมืองในมช.เอาที่มหาลัยเชียงใหม่ก่อนนะตึกทุกตึกโซล่ารูฟท็อปวางแบตเตอรี่เซฟพลังงานไม่ใช้ไฟฟ้านะขยายออกไปภาคเอกชนขยายไปทั่วประเทศเพราะพลังงานแสงอาทิตย์เราเยอะเหลือเกินไอ้จำนวนคาร์บอนemission ที่เราจะลดเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างมหาศาลแล้วถ้าเราแพ็คเกจได้นำไปขายสู่ตลาดได้นำกำไรกลับมาคืนให้มช.คืนให้เอกชนนะครับก็เป็น
แรงจูงใจในการที่เขาจะต้องลงทุนในสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้ปิ้งสไลด์แต่ผมแค่อยากจะแชร์คอนเซ็ปต์ให้เข้าใจง่ายๆว่าเมืองเนี่ยครับเป็นจุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับณปัจจุบันนี้นะครับมันมีกลไกในเรื่องการเงินทางคาร์บอนเครดิตที่คุณช่วยลดโลกร้อนได้แล้วคุณก็หาเงินให้กับตัวเองได้ขอบคุณครับ